ในอดีตที่ผ่านมาถ้าดูให้ดีเศรษฐกิจไทยมีการผูกขาดพอสมควรนะครับเรามีสัมปทานเรามีการผูกขาดในธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้พอสมควรการผูกขาดนั้นมันช่วยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลหรือว่ามันช่วยดึงที่เดิมมันน่าจะก้าวไกลกว่านี้แต่มันดึงลงตลอดชีวิตการทำงานของผมนี่เกือบจะเรียกว่าพยายามที่จะขจัดระบบผูกขาดทั้งในภาคของราชการทั้งในภาคของเอกชนนะเพราะผมถือว่าเป็นมะเร็งร้ายนะฮะในระบบเศรษฐกิจจริงอยู่เราอาจจะพูดได้ว่าระบบผูกขาดในกิจการบางอย่างเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นในภาคของรัฐบาลนะเช่นหมายความว่าในระยะหนึ่งเราจะเห็นว่ากิจการทางด้านการผลิตไฟฟ้านะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีระบบผูกขาดแต่ว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้ขณะนี้เราก็คือเริ่มยอมรับแล้วว่าเราเอานะฮะระบบผูกขาดมาผสมกับระบบที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมมือในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยต้องการจะเป็นตัวนำในการสร้างแหล่งผลิตทางอุตสาหกรรมมาเพราะถือว่าเอกชนยังไม่พร้อมจะเห็นว่ากิจการอุตสาหกรรมที่รัฐบาลทำเนี่ยทำก็ต้องทำด้วยจะให้อยู่ได้ก็ต้องอาศัยอำนาจผูกขาดและถ้าสายอำนาจผูกขาดมันก็เป็นภาระต่อประชาชนเป็นภาระต่อสังคมเพราะว่าจะมีปัญหาความไร้ประสิทธิภาพปัญหาต้นทุนแพงปัญหาของแพงแล้วมันทำให้คนบางคนรวยเป็นพิเศษด้วยมันแน่นอนโดยเฉพาะกระตายิ่งพอเริ่มที่ว่ามีระบบผูกขาดกันทางราชการเนี่ยเช่นสมัยหนึ่งเราอาจจะพูดว่าองค์การต่างๆที่รัฐบาลผลิตเนี่ยใครก็ตามที่ได้มาผลิตแข่งกับรัฐบาลเนี่ยทุกคนร่ำรวยหมดเพราะว่ารัฐบาลจะต้องตั้งนโยบายคุ้มครองอุตสาหกรรมประเภทนี้เพื่อให้รัฐบาลอยู่ได้เอกชนเขามีประสิทธิภาพสูงกว่าแน่นะฮะตกลงเรื่องนี้เป็นตัวดึงนะครับไม่ใช่ตัวดึงฮะไม่เป็นตัวตอนนี้ถ้าเราพูดว่าสัมปทานระบบสัมปทานมีได้ไหมนะฮะระบบสัมปทานเป็นระบบที่มีความผูกขาดอยู่ในดีกรีหนึ่งแต่ก็ระบบสัมปทานในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการผูกขาดที่จะตักตวงผลประโยชน์เนี่ยบางทีระบบโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะต้องมีผู้ผลิตรายเดียวนะฮะหรือผู้ผลิตน้อยรายนะแต่ในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันก็จะต้องเอานโยบายในลักษณะที่ว่าควบคุมการใช้อำนาจของเขาอย่างเช่นครับโทรศัพท์มือถือเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะฮะว่าบางอย่างเนี่ยแน่นอนมันอาจจะพ้นสมัยที่จะเป็นระบบผูกขาดจะดีเรกูเลตนะปล่อยให้แข่งขันก็ได้เสรีนั่นก็เรื่องหนึ่งหรือถ้ายังมีเหตุผลทางด้านเทคนิคนะซึ่งจะเป็นด้วยกรณีใดก็ตามนะก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องมีการคุ้มครองผู้อุปโภคบริโภคในลักษณะของ pricing นะของการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมนะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยในอดีตเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังแล้วก็ทำให้ผู้ที่ได้สัมปทานบางทีก็จะได้ผลประโยชน์เกินกว่าที่ควรจะเป็นการเมืองมีส่วนช่วยมากในการเมืองซึ่งมีลักษณะที่สามารถสร้างความแน่นอนให้กับระบบเศรษฐกิจได้เดินไปทางไหนกำลังจะแก้ประเด็นจากที่เคยเป็นประเด็นการเมืองมาเป็นประเด็นเศรษฐกิจแท้ๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าการเมืองเข้ามาทำเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสิ่งที่ท่านรองนายกอำนวยพูดถึงก็คือว่าเมื่อสัมปทานมันมีความหมายมากขึ้นเนี่ยสมัยก่อนสัมปทานมันมีความหมายแค่ร้อยสองร้อยล้านเดี๋ยวนี้มันพันสองพันล้านมันก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นหลายหมื่นล้านมันเป็นถึงแสนล้านเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มันผันมาสู่เศรษฐกิจซึ่งมีระบบโครงสร้างองคาพยพที่มันใหญ่ขึ้นมากอย่างนี้โยงเครือข่ายกับทั่วโลกได้ด้วยนะครับการที่จะไปหากินจากระบบสัมปทานที่มีอยู่ที่มันครอบไปถึงระบบนานาชาติด้วยได้เนี่ยมันทำให้การเมืองมันมีความหมายอีกอย่างครับอาจารย์นี่ผมต้องเรียนย้ำในเรื่องนี้เพราะว่ามันเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆว่าการเมืองซึ่งมีปัญหาไม่มีความแน่นอนการเมืองซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการที่จะฟอร์มกลุ่มขึ้นมาหรือแก้ปัญหาขึ้นมามันเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาคือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มมีสัมปทานคนละรูปแบบกันแล้วจะต้องมากระทบกระทั่งกันต่อไปในอนาคตผมทำนายไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อเราไม่รีบเลิกกระบวนการที่เราเห็นชัดๆแล้วครับว่าสัมปทานบางครั้งเนี่ยดูแลเฉพาะหาประโยชน์ให้กับรัฐะอย่างเดียวคือหมายความว่าคิดว่าคนไหนให้ผลประโยชน์กับรัฐมากที่สุดเนี่ยได้สัมปทานนั้นไปแต่สัมปทานที่ดูแลว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีเขียนในกฎหมายไหนเลยแล้วตรงจุดนี้ต้องแก้ครับที่พูดนี้กำลังพูดถึงปัจจุบันด้วยป่ะครับว่าถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในครม.คนนั้นเข้าไปอยู่ในครม.แล้วก็ดีเบตกันเรื่องที่จะเอากลุ่มผลประโยชน์ตัวเองแน่นอนครับผมประชุมเมื่อไม่นานมานี้กับกลุ่มในยุโรปนะครับพวกกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยเ
ขาพูดอยู่อย่างนึงว่าที่เป็นที่น่าสังเกตในเอเชียเวลานี้ก็คือว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาบริหารประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งจะมีผลเกี่ยวข้องกับโครงการใหญ่ๆมันเป็นเรื่องนึงซึ่งยุโรปเขายกขึ้นมาในกรณีที่เขาอยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศเอเชียนะครับยุโรปเขากำลังพยายามร่างข้อตกลงทางด้านการลงทุนที่จะให้การลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยปลอดจากด้านการแทรกแซงของรัฐบาลแต่เขากำลังมองบอกว่าถ้ารัฐบาลในเอเชียกำลังมีนักธุรกิจซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสัมปทานมากมายเข้าไปเนี่ยการเลิกแทรกแซงของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้การที่เขาจะมาลงทุนเขาถือว่ามันไม่มีความแน่นอน